สวัสดีครับทริปนี้นะครับก็จะมารีวิวเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับที่เพิ่งเริ่มขายชิ้นแรกได้แต่มันทุกอย่างมันไม่ได้ดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเคยเตือนเคยคุยอธิบายไว้อย่าลืมมีอะไรบ้างหนึ่งนะฮะมาดูภาพของเพื่อนคนนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้มันไม่มีโปรดักอะไรก็ดูได้นะเขาตั้งขายราคาสินค้าประมาณ10ดอลลาร์ถูกไหม10.99ก็คือ11เหรียญก็ได้นะครับโดน15%คุณลองไปกดได้เลยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะหมดไหนแต่เอาเป็นว่าผมกดก่อนก็ได้เดี๋ยวขอกดหน่อย10.99เพราะส่วนใหญ่มันจะประมาณ15%อยู่แล้วนะครับคูณ0.15เท่ากับใช่เลย1.6485ก็คือ1.65นะครับอาร์เธอร์ฟรีนี้ผมขอวิเคราะห์ได้เลยครับเพื่อนคนนี้นะครับยังไม่ได้สมัครโปรเฟสชั่นนอลแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอขายของมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพิ่งขายได้ชิ้นหนึ่งนะครับถ้าสมัครโปรเฟสชั่นนอลมันจะเสียรายเดือนเหมาทันที39.99นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบอินดิวิเดียลเนี่ยทุกชิ้นที่ขายได้ต้องจ่าย0.99ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดสมมติอนาคตเราขายแบบโปรเฟสชั่นนอลแล้วนะครับ39.99จุดนี้ก็จะไม่เสียแต่ว่าถือว่าเสียรายเดือนไป1,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมตรงนี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นโปรเฟสชั่นนอล FBA ฟรีนะครับคนนี้เสียต่ำสุดเลยนะครับ 2.41 ดอลลาร์ตัวนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เสียน้อยที่สุดใน FBA เลยนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติเราตีเป็นโปรเฟสชั่นนอลเราจะไม่เสีย0.99เพื่อนคนนี้จะได้เงินทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จประมาณ5.94บวก0.99นะครับจะเป็น6.93ประเด็นใครที่เรียนผมได้ผมจะแจ้งว่านี่เพื่อนๆโดยประมาณการนะเราไอ้นี่6.93ผมขอคิดหน่อยนะเขาขายที่10.99 10.99คูณจุดสี่ไม่เอาคูณจุดหกไปเลยมัน6.93ใช่ไหมเมื่อกี้เอา10.99ลบ6.93ก่อนเหลือ4.06นะครับ10.99คูณจุดสี่ออกมาเป็นคือถ้าเกิดเราตีเรท 10.99 นะครับ 40% เนี่ยคือ 4.39 ก็คือ 4.4 แต่ไม่อันนี้เพื่อเราเสียแค่4จุดกว่าผมจะแจ้งเพื่อนๆ เสมอว่าโดยปกติแล้วถ้าเราขายของ10เหรียญขึ้นเนี่ยค่าธรรมเนียมที่เราโดนนะครับจะประมาณ 40% ซึ่งเพื่อนคนนี้แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าดี40%ต้นทุนนะครับแล้วยังมีส่วนของกำไรที่ต้องการสัก 15% จากราคาตั้งขายนะครับขอสัก 15% และคุณต้องคุมต้นทุนให้อยู่อีก 45% ก็คือ 45% ของ 10.99 คุณต้องคุมให้อยู่นะครับค่าของและค่าส่งแต่จะบอกว่าไอ้ล็อตแรกทดลองที่เราคุยกันเนี่ยอย่าไปซีเรียสมากคิดว่าอาจจะเราซื้อมันน้อยแหละด้วยความที่ซื้อมันน้อยราคาก็สูงนะครับเชื่อว่าอาจจะไม่ได้กําไรอะไรแต่ก็อาจจะมีขาดทุนบ้างเล็กน้อยแต่ล็อตต่อไปเดี๋ยวคอยดูครับวันนี้วันเริ่มต้นของคุณ A คนหนึ่งนะฮะเริ่มต้นขายได้แล้วเดี๋ยวชิ้นนี้จะออกเรื่อยๆนิดนึงความผิดพลาดของคุณ A มีอะไรบ้างขอมาวิเคราะห์ให้เลยแล้วก็เพื่อนๆที่กำลังเริ่มทำ Amazon เนี่ยจะได้รู้ตัวนะครับว่าคุณต้องระวังเรื่องไหนบ้างคุณ A ก็ถามมาว่าคุณโอ๊ตครับแบบคุณโอ๊ตครับแบบนี้คือเราขายสินค้าชิ้น 0.99 แล้วโดนหักค่าธรรมเนียมต่างๆ 5.94 นะครับเราจะเหลือนิดนึงผมขอแย้งคุณเองนิดนึงอนาคตถ้าเราทำเต็มตัวแล้วเนี่ยเราจะเสียรายเดือน 39.99 ถือเป็นแบบเหมาเราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 0.99 นะครับถูกใจไอ้ถูกเข้าใจถูกไหมคะถูกต้องครับใช่ค่ะชิ้นแรกแล้วชิ้นถัดไปล่ะคะโดนหักเท่าไหร่เท่ากันครับผมก็บอกว่าเท่ากันนะครับคือจริงๆอ่ะคุณที่คุณ A คนนี้พลาดคุณ A 2แล้วกันนะพลาดก็คือว่าผมพูดเสมอถ้าเกิดไปย้อนฟังไม่ว่าจะเป็นไอ้ที่ผมปล่อยคลิปฟรีเอ้ยหรือคนที่มาเรียนผมจริงๆจังๆเลยนั่งเรียนเลยเนี่ยผมจะพูดเสมอเลยว่าคุณต้องคุมต้นทุนให้อยู่แต่ตอนที่เราคุมต้นทุนตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยขอเป็นราคาวันที่เราขายได้แล้วก็คือเราไปคุยกับผู้ผลิตว่าคุณจะให้ราคาส่งฉันเท่าไหร่ในการส่งชิปปิ้งทีนึงเนี่ยถ้าเต็มกล่องเนี่ยฉันจะเสียค่าส่งต่อชิ้นเท่าไหร่สิ่งที่คุณ A2 คนนี้คือไม่ได้เน้นตรงนี้ก็คือแค่ว่าอ้าวหยิบมาแล้วก็ส่งเลยนั่นคือความพลาดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าดูจากรูปการแล้วเนี่ยถ้าส่งจริงจังส่งเต็มแม็กนะฮะดูแล้วน่าจะมีกำไรอยู่ดีแหละครับไม่ต้องกลัวดูแล้วตรงนี้เป็นความพลาดที่แบบเป็นถือเป็นประสบการณ์นะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณ A ที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือคุณ A ส่งสินค้าไปแค่ชิ้นเดียวจากการที่เคยคุยนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะส่งไปชิ้นเดียวผมพูดเสมออีกว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงนะครับพยายามวิเคราะห์สินค้าดีๆต้นทุนตามที่ผมสอนมีอะไรปรึกษาผมก่อนส่งและส่งไปสัก 3-5 รายการมันจะได้กระจายความเสี่ยงเนี่ยคุณ A รอมาเป็นเดือนกว่าจะขายออกอย่างดีนี้เนี่ยที่ขายออกยังทำคีย์เวิร์ดมาดีแล้วก็เริ่มขายออกแล้วแต่ถ้าเกิดเรากระจายความเสี่ยงนะครับส่งที5สินค้าเอาตัวนี้แล้วลงทุนบางตัว500บางตัว400บางตัว900บางตัว1,000กว่าบางตัว500สลับกันไปแล้วส่งล็อตเดียวเนี่ยมันคุ้มค่าส่งด้วยและถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยผมกล้าพูดเลยว่า2ตัวก็ออกถ้าทำคีย์เวิร์ดดีนะเน้นเลยว่าต้องทำคีย์เวิร์ดดีๆนะครับ2ตัวก็ออกแล้วก็ขยันทำตอนนี้ไปเรื่อยๆภายใน2ปีผมมั่นใจว่ากำไรเดือนแสนไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมย้ำเสมอแล้วคุณเอถ้าดูคลิปนี้นะผมอยากให้ล็อตต่อไปวิเคราะห์ของเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ยที่คุณเอส่งไปแล้วเนี่ยถ้าชิ้น2ออกชิ้น3ออกผมบอกเลยใส่เต็มลังใส่เต็มกล่องส่งเลยมันจะได้คุ้มค่าส่งด้วยอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำไปด้วยนะไม่เห็นด้วยอะไรก็มาคุยกันได้แต่ว่านี่ผมก็ไม่ได้ขึ้นชื่ออะไรนะครับคุณเอนะก็ปกปิดให้เต็มที่แต่ว่าขอนำตัวอย่างมาพูดให้คุณเอฟังอีกทีแล้วก็พูดให้คนที่กำลังเริ่มต้นทำ Amazon ใหม่ๆเนี่ยนะครับเห็นภาพนะครับนะแต่ดูแล้วคุณเอตรงนี้เนี่ยราคาปลีกเข้าเนื้อแน่นอนเนี่ยคุณเอซื้อปลีกมาราคาเข้าเนื้อแต่ว่าอนาคตเราซื้อส่งครับพอเราซื้อส่งเนี่ยมันไม่เข้าเนื้อแน่นอนนะครับนี่ก็ยังคุยเรื่องอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มทำเห็นตารางนี้ไว้นะครับคุณจะได้เข้าใจแล้วจริงๆไอ้ที่ผมสอนนะถ้าเข้าใจมันก็คือตารางนี่แหละเบ็ดเสร็จที่ Amazon มันส่งให้เราดูนี่แหละนะครับประเด็นก็คือนะฮะตอนนี้ลิเวอร์พูลยิงนำ 1-0 นะฮะอาจไปด้วยดูคลิปไปด้วยดูบอลไปด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับมือใหม่อีกหลายๆคนที่กำลังบางทีสงสัยในจุดคำถามนี้แล้วเกิดบังเอิญเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็คือเตือนๆแล้วก็ให้วิเคราะห์ดีๆแต่ผมก็กล้าพูดคุณ A ก็ตอนนี้เริ่มจุดประเด็นเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวคุณ A จะเหมือนคุณ A 1นะฮะพี่ A 1ที่แบบว่ามาเรียนแบบงงๆนะฮะส่งไป3ชิ้นขายออกแล้วตัวนึงตัวแรกขายออกแล้วแล้วเนี่ยตามมาส่งอีก3ชิ้นเห็นไหมส่ง3ชิ้นตามมาส่งอีก3ชิ้นแล้วตัวแรกนี่คือออกจนเกือบหมดสต็อกต้องส่งเพิ่มอยู่คุณ A คนนี้ A2 ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่อยากให้ปรับตามที่ผมแนะนำเข้าใจบางคนกลัวแต่ผมบอกเลยนะบางคนที่เขาพูดว่าลงทุนเนี่ยธุรกิจอื่นผมกล้าพูดเลยลงทุนกัน 50,000 ลงทุนกัน 30,000 นะครับอันนี้ถ้าไม่นับเรียนผมอ่ะคุณลงทุนธุรกิจนึงอ่ะแค่พันเดียวเองเผื่อบางคนไม่ถึงพันด้วยผมบอกเลยคุณ A1 เนี่ยสินค้าแกรวมส่งเนี่ย5-600เองนะครับกระจายความเสี่ยงหาธุรกิจที่ลงทุนน้อยๆก่อนถ้างบน้อยในช่วงแรกแต่ตัวไหนพอเริ่มคือผมบอกเลยนะพอเริ่มขายได้5ตัวนะสบายละเงินเริ่มมาด้วยเพราะมันก็ออกทุกวันแล้ววันนั้นเนี่ยพอคุณได้5ตัวเนี่ย10ตัวไม่ใช่เรื่องยาก20ตัวไม่ใช่เรื่องยากเอากำไรมาโปะต่อยอดจนแบบมี30ตัว40ตัวที่คุณขายดีในร้านคุณวันนั้นคุณได้กำไรเดือนเป็นแสนนะก็ให้กำลังใจคุณ A2 ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าคำแนะนำของผมนะครับจะเอาไปปรับปรุงด้วยนะแล้วก็กับเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจในการทำ Amazon FBA แต่ผมก็จะบอกเลยว่าการทำเซเว่นนะจริงๆไปทำเซเว่นเนี่ยคุณก็เสียเท่านี้แหละ 40% 50% จริงๆไม่ต่างกันเลยแต่เซเว่นเนี่ยลงทุนหลักล้าน Amazon เนี่ย1สินค้าลงทุนหลักพันครับบอกเลยอ่ะจบคลิปเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเรียน eBay Amazon นะครับอันนี้ขอเป็นภาพนี้แล้วกันนะไม่ได้ไปหน้าเว็บนะครับคลิปนี้ก็ทักทายมาได้ที่ odonline.com นะครับมีราคามีเดทอะไรต่างๆแล้วก็มีรีวิวมีคลิปสอนฟรีอยู่ที่เว็บ odonline.com นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของ odonline ฝากติดSubscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากติดตามช่องแฟนเพจ Facebook ของ odonline ด้วยนะครับฝากกดถูกใจให้เราด้วยนะไปละไปง่ายๆอย่างนี้เลยคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ